ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองการดำเนินงานของชุดที่ต้องการจัดการสายพันธุ์ไปใกล้กันนะครับใกล้กันทุกๆปีที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจส่วนตนนั้นกรรมการคุมสอบจะอนุญาตเป็นได้มากราบแล้วครับพอดีว่ากราบทุกรอบอยู่แล้วครับตอนสอบตอนมาสอบปลายภาคกลางภาคก็มากราบมาไหว้ท่านก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับผมเป็นที่พึ่งทางจิตใจรวมครับโดยภาพรวมแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยมีความพร้อมนะคะได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางสพ.กำหนดมานะคะดูแล้วสภาพการจัดห้องเรียนนะคะหรือว่าการคัดกรองเด็กเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะรับได้ชั้นม.4 เรารับได้ทั้งหมด500กว่าคนครับมาสมัครสอบเท่าไหร่ครับมาสมัครสอบประมาณ680ครับ680คนโดยประมาณครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันมีการคาดเคลื่อนหลังจากที่เด็กมีการเช็คระหว่างสตรีกับสกวเด็กเขาก็จะตัดสินใจเลือกที่จะสอบโดยเขาดูปริมาณนักเรียนที่มาสมัครแล้วก็การรับของแต่ละโรงเรียนก็จะมีความการตัดสินใจที่แตกต่างกัน